ขอบใจนะที่หาเงินก้อนโตมาให้ฉันใช้แล้วก็อย่าออกจากบ้านเด็ดขาดเข้าใจไหมป่ะกล้องเดี๋ยวเขาจะรอนานเออถึงว่าตาเขม่นข้างซ้ายมา 2-3 วันแล้วจะได้ลาบลอยนี่เองห้ามไปไหนเข้าใจไหมป่ะโอ้ยสบายใจพี่เสียใจด้วยนะไม่เป็นไรอะจ้ะมันของนอกกายอย่างน้อยแม่ก็ยังได้มีเงินเก็บเอาไว้ได้ใช้มาทำอะไรที่นี่อ่ะแม่เธอพังบ้านซะเละเลยฉันเลยมาช่วยทำความสะอาดให้ยุ่งไม่เข้าเรื่องเลยคุณรู้ไหมว่าบ้านหลังนี้มีความหมายกับฉันมากขนาดไหนอ่ะมันเป็นเหมือนหลุมหลบภัยของฉันถ้าคุณไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตของฉันไม่ตามฉันมาที่นี่อ่ะบ้านหลังนี้มันก็ยังอยู่ไม่โดนแม่ขายแม่คนอื่นหรอกไทยไทยฉันอยากรู้จริงๆอ่ะคุณต้องการอะไรกับฉันกันแน่เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตฉันทำไมต้องการอะไรฉันก็แค่อยากช่วยเธอไม่จำเป็นไงฉันไม่ต้องการคุณไม่ช่วยคนอื่นอ่ะตั้งแต่ที่ฉันรู้จักคุณเนี่ยนะชีวิตฉันมันก็วุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดก็เพราะคุณนั่นแหละเลิกยุ่งกับฉันสักทีเถอะฉันทำไม่ได้หรอกฉันเป็นห่วงเธออยากช่วยเธออยากเห็นเธอมีความสุขเหมือนเดิมฉันก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงได้เป็นห่วงเธอมากขนาดนี้คุณพูดอะไรทำไมคำพูดพวกหมอนี่เข้าใจยากพอๆกับลายมือเลยฉันไม่อยากเสียดฉันไม่อยากเสียความเป็นเพื่อนของเราไปฉันยังอยากเจอกับเธออีกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉันจะได้กลับครับใจมากนะเพื่อนนี่มันเรื่องอะไรกันแน่วะฉันงงไปหมดแล้วน่ะจ่ายเงินซื้อบ้านให้แม่แต่ทำไมชื่อโฉนดเนี่ยเป็นชื่อลูกสาวฉันเป็นต้นเหตุให้แม่ลูกเขาทะเลาะกันแม่เขาบังคับขายบ้านฉันก็เลยต้องซื้อกลับมาคืนโคตรบ้าเลยก็มันเป็นความผิดฉันหรือจริงๆแกอยากจะซื้อใจเด็กสาวกันแน่ฮะนี่ไร้สาระแกแอบชอบเด็กนี่จริงๆใช่ป่ะนี่แกอย่าพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้หน่อยเลยงั้นรูปถ่ายนางงามหมายเลข9กองแก้วอรดาไม่เอาเนาะเฮ้ยครบเบิร์ดกะโหลกหม่อมหลวงที่เธอวะฉันอยากจะรู้จริงๆว่าหัวกับป่าแกเนี่ยอะไรแข็งกว่ากันเอาไม่เอาได้จริงกันเนี่ยอ่ะแบบสงสาร